สรุปแล้วมิเชลฟ้าจรดทรายคือใครณเดชน์คอนเฟิร์มเองเป็นไปตามคาดสำหรับบทบาทของมิเชลนางเอกจากฟ้าจรดทรายในภาคละครเวทีที่เตรียมมาประกบคู่กับพระเอกเบอร์หนึ่งณเดชน์คุกิมิยะที่จะรับบทพันเอกชาริฟอันฟารัสพระเอกของเรื่องซึ่งมีการคาดเดาว่าคนที่จะมารับบทนี้นี่ก็คือแก้มกุลกรพัฒน์สาวคนเก่งที่หลายคนคุ้นหน้ากับผลงานละครเวทีหลายเรื่องอาทิพิศวาส The Musical 4แผ่นดิน The Musical Miss Saigon The Musical เลือดขัตติยา The Musical และอื่นๆอีกมากมายซึ่งงานนี้ณเดชออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองว่านางเอกของเรื่องนั้นก็คือแก้มกุลกรพัฒน์ทั้งยังยอมรับว่ารู้สึกเกรงแต่เคยได้มีโอกาสเจอสาวแก้มในตอนถ่ายโปสเตอร์โปรโมทได้มีโอกาสพูดคุยก็ดูเข้ากันดีแต่เจ้าตัวก็ต้องฟิตซ้อมให้เต็มที่เพราะอยากจะทำผลงานละครเวทีครั้งนี้ให้ออกมาดีที่สุด